ขอโมทนากับเราในช่วงนี้นะได้มนสิการได้เจริญกุศลกันที่จริงพูดตรงนี้สาธยายตรงนี้ก็คือต้องการให้เราเห็นคุณของพระเจ้าจริงๆว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นทาสของพระเจ้าจริงๆนะฉะนั้นกรรมฐานในการที่เราจะเจริญหรือเดินพุทธานุสติเนี่ยถ้าเราไม่เห็นพระทานบารมีศีลบารมีของพระศาสดาเนี่ยชีวิตเราเป็นหมันนะชีวิตจะเป็นหมันเพราะเราระลึกคุณของพระศาสดาไม่ได้ถ้าเราตระหนักในลักษณะอย่างนี้จะเห็นที่จริงในภาพที่คนที่เขานึกหน่วงค่อนข้างได้ดีเนี่ยเขาจะสงบสติอารมณ์ค่อนข้างได้ดีมากคือธรรมชาติของใจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ดูแลยากรักษายากเพราะใจของสัตว์ทั้งหลายโดยมากจะชำนาญในเรื่องของกามคุณโดยมากจะหวยหาวิ่งหาในกามคุณท่านถึงบอกว่าปลาเนี่ยชำนาญที่จะวิ่งลงน้ำสัตว์ก็ชำนาญที่จะวิ่งเข้าป่าใจของปุถุชนคนพาลทั้งหลายก็ชำนาญมากที่จะวิ่งก็หารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ธรรมอารมณ์ที่เป็นกามคุณกับวัตถุกามทั้งหลายถ้าเราบอกว่าถ้าเรามีลูกบางคนเนี่ยลูกตาย3ปี4ปียังไม่ยอมเลิกคิดถึงลูกเลยเราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรือถ้าเรามีความรักในพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเราบรรลุไปแล้วเนี่ยน่าเสียดายกำลังใจเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนจากความที่เรารักพระพุทธเจ้าศรัทธาในพุทธเจ้าเหมือนเรารักลูกรักทรัพย์รักภรรยารักสามีแต่เราเปลี่ยนใจจากการรักด้วยกามฉันทะมาเป็นรักด้วยฉันทะรักด้วยศรัทธาที่มุ่งมั่นด้วยความกล้าแข็งเราจะกล้าทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องที่จะบูชาพระพุทธเจ้าเราจะกล้าบูชาพระพุทธเจ้านะกายกรรมบูชาให้เป็นทานยังไงวจีกรรมบูชาที่เป็นทานยังไงมโนกรรมบูชาที่เป็นทานยังไงกายกรรมที่บูชาให้เป็นศีลยังไงวจีกรรมบูชาให้เป็นศีลยังไงมโนกรรมบูชาที่เป็นศีลยังไงกายกรรมบูชาให้เป็นภาวนาอย่างไรวจีกรรมบูชาให้เป็นภาวนาอย่างไรมโนกรรมที่เป็นบูชาด้วยมโนกรรมที่เป็นการบูชาเราจะทำได้ครบหมดเลยทานศีลภาวนาเนี่ยเพราะเรามีความตั้งมั่นในคุณของพระศาสดาถ้าคนให้สังเกตนะว่าสาวกอุบาสกอุบาสิกาที่ตรัสรู้เนี่ยตามพุทธเจ้าศรัทธาพุทธเจ้าหมดเลยและมุ่งมั่นดังนั้นไม่มีถอยจากการที่จะถอยใจออกจากพระพุทธเจ้าเราดูอย่างใครดูอย่างอนาถปิณฑิกาเศรษฐีพอท่านได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแค่นั้นแหละท่านนอนไม่หลับตั้งแต่ยามต้นเป็นต้นเป็นไปตามลำดับตั้งแต่หกโมงเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มใช่ไหมสี่ทุ่มถึงมัชฌิมยามจากสี่ทุ่มถึงตีสองเพราะปัจฉิมยามพอเริ่มตีสองไปเนี่ยท่านทนไม่ไหวนั้นสภาพของกระแสใจของท่านที่มีศรัทธาที่มุ่งมั่นเนี่ยในคุณของพระศาสดาเนี่ยท่านทนไม่ได้ทั้งๆ ที่จะเดินออกนอกเมืองเต็มไปด้วยสิงสาราชสัตว์เต็มไปด้วยซากศพนี่แปลว่าท่านเห็นอะไรศรัทธาท่านโลดแล่นศรัทธาก็เลยเป็นปัจจัยแก่ปราโมทย์ปีติและปัสสัทธิความสุขสมาธิไงแสงสว่างมันเกิดเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นไงแต่ถึงกันนั้นศรัทธาอย่างท่านอนาถปิณฑิกะก็ยังไม่ถึงฉันทิฏฐิบาทที่แรงกล้าเนี่ยนะอันนี้เอาแบบเบาๆเนี่ยเอาแบบระดับกลางๆที่มันเลยไปจากอุกฤษนิดๆนะ
ถ้าฉันท่าแรงกล้าเนี่ยแรงกว่านั้นแรงเหมือนพระมหากัปปินะน่ะแรงแบบนั้นน่ะที่ทิ้งทันทีเลยเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระธรรมอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระสงฆ์อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็เนี้ยอุบัติเกิดขึ้นมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ทั้งนั้นรัตนะ3เนี่ยแต่ต้องถามใจเราที่ทำไมไม่แรงในคุณของพระพุทธเจ้าเพราะข้อมูลยังน้อยฉะนั้นความที่ข้อมูลยังน้อยหรือความลึกซึ้งยังไม่ถึงตรงเนี้ยเราต้องพยายามเก็บเกี่ยวข้อมูลให้ชัดการเห็นคุณของพระศาสดาจะได้แข็งแรงและจะได้แรงกล้าขึ้นและต่อไปเนี่ยเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าการเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้านั้นมองหน้าของพระศาสดาให้ออกว่าพระศาสดานั้นมีพระประสงค์อะไรในตัวเราท่านทั้งหลายนั้นคิดให้ออกถ้าคิดไม่ออกเนี่ยชีวิตของเรามันจะบอดเป็นหมันด้วยนะเราก็ไม่รู้จะไปยังไงมันจะไปได้แต่เป็นแต่ละวันแต่ละวันเท่านั้นเองแต่ถ้าคิดออกเนี่ยความมุ่งมั่นในคุณของพระศาสดานั้นจะแรงจะแข็งแรงแล้วก็จะมุ่งมั่นมากสังเกตยังไงสังเกตดูสภาพจิตใจของเราท่านทั้งหลายนะว่าเป็นธรรมชาติที่มีความแข็งแรงเป็นธรรมชาติที่มีความมุ่งมั่นในคุณของพระศาสดาไหมสังเกตตรงไหนสังเกตตรงที่ดูฉันทะที่เกิดร่วมกับศรัทธาที่ถ้าฉันทะที่เกิดร่วมกันกับศรัทธาเนี่ยเขาดูตรงไหนถ้าได้ยินว่าพระศาสดาอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วและตอนนี้พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมอยู่เนี่ยท่านพูดถึงตัวอย่างฉันทะของพระเจ้าธรรมโสนทะที่ละทิ้งราชบัลลังก์เพราะคิดว่าการเป็นพระราชาผู้ปกครองเมืองพาราณสีที่ไม่ได้ยินเสียงพระธรรมแม้เพียงบาทเดียวหรือคาถาเดียวเนี่ยนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักมีประโยชน์อะไรจักมีประโยชน์อะไรพอท่านคิดอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วท่านก็ทิ้งราชบัลลังก์เพื่อไปฟังธรรมของพระศาสดาหรือเหมือนพระมหากัปปินะลักษณะอย่างนี้เห็นชัดเลยว่านี่ไงเนี่ยฉันทิฏฐิบาทมาจากคำว่าเป็นมูลรากแห่งความสำเร็จอิทธิบาทเป็นมูลรากแห่งความสำเร็จเป็นมูลรากแห่งความสำเร็จก็คือเป็นเหตุแห่งความสำเร็จฌานอภิญญามรรคผลใช่ไหมอิทธิเนี่ยเหตุผลที่เราไม่ได้อิทธิเพราะฉันทะเราเกิดร่วมกับศรัทธาไม่แข็งแรงพอเกิดไม่แข็งแรงเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เติมเชื้อเพราะเราไม่ได้อาหารเพราะไม่ได้เรือลึกถึงคุณของพระศาสดาให้ต่อเนื่องถ้าหากว่าพระเจ้าพิมพิสารอนาถาพินกะเศรษฐีฉันทะยังไม่จัดว่าแรงกล้าเท่าไหร่นะเพราะพระศาสดามาที่แฟนนั้นแล้วอนาถาก็มาธรรมดาแล้วก็มาเจอนี่นะอย่างนั้นไม่จัดว่าแรงกล้าแรงกล้าไงเดินไปแล้วพอไปเหยียบศพแล้วปิติล่วงดีนะสายเทวดาที่ปรารถนาว่าถ้าท่านผู้นี้ได้บรรลุธรรมบุญกุศลเราจะมาแล้วก็เลยชำระทางให้บอกทางให้ทำให้หายกลัวเป็นต้นจึงไม่เรียกว่าเป็นฉันทิฏฐิบาทถ้าอย่างเราไปเทียบกับพระเจ้าพิมพิสารกับนาถายิ่งอ่อนกว่านั้นอีกจะได้รู้จักตัวเองไงว่าเราอ่อนถ้าเราไม่รู้ว่าอิทธิบาทหรือฉันทะที่เกิดร่วมกับฉันทะของเราเนี่ยอ่อนแอเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะเพิ่มทำไมเรานึกว่ามันแข็งแรงแล้วไงฉะนั้นอย่าไปสำคัญว่าตอนนี้ศรัทธาเราเข้มแข็งอิทธิบาทเราเข้มแข็งต้องจัดว่าอยู่ในชั้นของการไม่น่าเป็นห่วงคือไม่ปลอดภัยอ่ะพร้อมที่จะตกลงเมื่อไหร่ก็ได้เพราะยังไม่เข้าถึงนิยามธรรมธรรมที่เข้าถึงความแน่นอนตอนนี้เป็นแค่อนิยามธรรมคือไม่แน่นอนเลย
ไม่แน่นอนเลยถ้าเรารู้แล้วเราเป็นบุคคลที่มีศรัทธายังไม่แน่นอนยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยแล้วเราจะมัวประมาทอยู่ใหญ่ใช่ไหมงั้นเราก็ทำร้ายตัวเองสิฉะนั้นเราจะต้องให้อาหารให้ปัจจัยเพิ่มพูนสภาพของสัตทินทรีย์วิริยะเป็นต้นเหล่านี้ให้แรงกล้าทีนี้ถ้าเรามาดูมาพิจารณาดูที่ว่าฉันทะของผู้ที่สละทรัพย์ความเป็นเศรษฐีความร่ำรวยแล้วออกบวชในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่เนี่ยนะฉันทะของใครฉันทะของพระเจ้าเตมิยะนั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์อันนั้นน่ะดูฉันทะท่านสิท่านมีศรัทธาท่านมีฉันทะท่านปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ปรารถนาจะลงอบายภูมิเราเนี่ยเป็นมหาทุกขตะอยู่นะเราเป็นผู้ยากไร้เพราะเรายังไม่มีอริยทรัพย์คือศรัทธาคือศีลคือหิริโอตตัปปะคือจาคะและปัญญาเรายังขาดอริยทรัพย์เรายังขาดศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอริยทรัพย์ที่มั่นคงฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นมหาทุกขตะที่พระท่านเล่านั้นน่ะเล่าเรื่องมหาทุกขตะน่ะแต่มหาทุกขตะท่านแก้ไขตัวเองได้แล้วแต่มหาทุกขตะที่กำลังนั่งอยู่ณที่นี้ยังแก้ไขตัวเองไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้สรณะเรายังไม่ได้ที่พึ่งแบบแข็งแรงท่านไม่ได้นับถึงทรัพย์ภายนอกท่านนับถึงทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์ดูสุภพสุปปาพุทธกุฏีซึ่งเป็นบุรุษโลกเรื้อนเนี่ยเป็นคนขอทานไปที่ไหนซอยไหนก็ร้องดังจนเจ็ดซอยแปดซอยเนี่ยจนคนนอนไม่ได้เพราะโรคเรื้อนกินเอาเนี่ยแต่ต่อมาฟังธรรมจากพระศาสดาแล้วท่านได้อริยทรัพย์แล้วท่านบอกว่าท่านไม่จนแล้วเพราะท่านได้อริยทรัพย์แล้วเห็นไหมว่าความจนทรัพย์เนี่ยท่านไม่ได้มองถึงทรัพย์ภายนอกท่านมองถึงการขัดสนจนอริยทรัพย์ภายในตอนนี้ศรัทธาเราเนี่ยยังจนอยู่เนี่ยเรายังเป็นผู้ทุกขตะเข็นใจอยู่เนี่ยเป็นผู้ตกยากอยู่ในสังสารวัฏที่ผ่านมาชีวิตของเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ตกยากมาอย่างยาวไกลในศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐท่านไม่นับเรื่องการมีทรัพย์ภายนอกถามว่าเมื่อมีทรัพย์ภายนอกมากจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราทำกรรมชั่วทรัพย์ภายนอกก็อยู่เพียงแค่ว่าลมหายใจเข้าออกลมหายใจออกยังไม่ดับเท่านั้นเองถ้าลมหายใจเข้าออกดับไปแล้วเนี่ยทรัพย์ภายนอกมีประโยชน์อะไรแก่กระแสขันนี้กระแสชีวิตนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามองอย่างเนี้ยถ้าเรามองเป็นวัตถุทานได้มันถึงชัดไงแต่ถ้ามองเป็นวัตถุกามได้มันก็ไม่ชัดสักทีหรอกเพราะไม่เห็นคุณของพระศาสดานี่แหละถ้าดูอย่างพระรัตถบาละเถระพระรัตถบาละตอนนั้นท่านเป็นบุรุษใช่ไหมท่านเป็นชาวเดลีปัจจุบันนี่แหละที่ยอมสุวรรณไปเรียนมานี่แหละเดลีนั่นแหละนั่นแหละพระรัฐบาลนั่นเป็นชาวกุรุท่านไปฟังธรรมจากพระศาสดาท่านก็เกิดฉันทะเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าท่านทนไม่ไหวหรอกท่านต้องบวชแต่ตอนนั้นท่านพูดไม่ได้ท่านต้องรอให้ญาติกลับไปก่อนแล้วท่านขอบวชกลัวญาติจะห้ามทันทีตอนนั้นแล้วท่านจะอดบวชพอพระศาสดาบอกว่าต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ท่านก็กลับบ้านไปขอพ่อแม่ไม่ยอมท่านก็นอนนอกชานบอกไม่เป็นไรพ่อแม่ไม่ยอมผมไม่ว่าแต่ผมจะนอนอยู่ตรงเนี้ย
ไม่ลุกไปไหนไม่กินข้าวปลาอาหารจนกว่าพ่อแม่จะอนุญาตให้ผมเข้ามาบวชในศาสนาอันประเสริฐของพระชินเจ้างั้นถ้าไม่ได้บวชผมก็จะตายอยู่ตรงนี้เนี่ยพอพูดตรงนี้เอามานึกถึงท่านอาจารย์มีชัยรัตนปัญโญอันนี้ไม่ใช่ไปยกย่อท่านนะท่านก็เดินออกมาจากเพศของคฤหัสถ์ด้วยความลำบากอย่างนั้นต้องกล้าที่จะเดินออกมาบนความเศร้าโศกร้องไห้ของญาติมิตรอันนี้แปลว่าอะไรนะแปลว่าท่านกล้าทิ้งไงอันนี้เอาที่เห็นนี่จะไปนั่งยกยอพอปั้นกันเล่นนะท่านก็ไม่ต้องการให้พูดให้ฟังด้วยซ้ำไปแต่พูดเนี่ยพอพูดจากความรู้สึกว่าถ้าเรามีฉันทะหรือศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยเรากล้าทำในสิ่งที่ดีเรากล้าบูชาท่านชีวิตมันไม่ประเสริฐถ้ามีชีวิตอยู่แล้วเรากระทำบาปประเสริฐอะไรหรือมีชีวิตอยู่แต่ไม่เห็นคุณของพระศาสดาเนี่ยการมีชีวิตอยู่ไม่ได้ประเสริฐอะไรเลยนะเพราะมีสักแต่ว่าหายใจไปวันหนึ่งแล้วลมหายใจก็ขาดแล้วก็ตายไปแค่นั้นแต่การมีชีวิตอยู่ที่การเห็นคุณของพระศาสดาที่กล้าไงว่าเราได้เพศที่อุกฤษแล้วสถานะแห่งเพศที่จะได้ตรงนี้อีกไม่มีอีกแล้วถ้าเราดูอย่างนางสุมนาที่อดีตชาติที่เคยเล่าให้ฟังหลายๆครั้งอดีตชาติที่สมัยเป็นแม่ไก่สมัยพระกัสสปะพระกกุสันทะพระพุทธเจ้าท่านเป็นแม่ไก่ฟังวิปัสสนาฟังสติปัฏฐานจากพระท่านสาธยายวิปัสสนากรรมฐานท่านได้อัธยาศัยตรงนั้นแค่อัธยาศัยก็ฟังตรงนั้นต่อมาท่านก็มาตายจากสำนักของเหี่ยวเฉี่ยวคอท่านขาดเนี่ยนะต่อมามาเกิดเป็นที่ดางเห็นไหมของกษัตริย์เนี่ยและต่อมายังปฐมฌานให้เกิดขึ้นไปเกิดเป็นปฐมได้ในปฐมฌานภูมิและต่อมาตั้งแต่นั้นมาสังสารวัฏยาวไกลมากพระกกุสันโธพระโกนาคมณะพระกัสสปะดูที่ผ่านพุทธเจ้ามาเนี่ย3พระองค์เวียนว่ายตายเกิดมาในสังสารวัฏอย่างยาวไกลมาสมัยพระบรมศาสดาของเราเนี่ยนางเกิดเป็นลูกสุกรพระศาสดาเดินไปที่ถนนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระศาสดาก็แย้มพระโอษฐ์พระนนท์ก็ถามว่าไงถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์แย้มพระโอษฐ์เพื่ออะไรบอกดูก่อนนะนนท์เธอเห็นลูกสุกรมั้ยพระศาสดาก็เลยบอกเล่าอดีตเลยนี่ไงมาจากแม่ไก่แล้วก็ต่อมาก็ได้สมาบัติด้วยนะพอเป็นมนุษย์น่ะต่อมาไปเป็นพรหมนะแล้วยังเวียนว่ายตายเกิดอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนนะพ้นทุกข์ไม่ได้แล้วตอนนี้ยังพ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยตอนนี้มาเกิดเป็นลูกสุกรตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้พอตถาคตเห็นอย่างนั้นก็ชี้ให้พระดูพระองค์ก็แสดงโทษของตัณหาในตัณหาวรรคนะไปดูในขุทกานิกายดูในธรรมบทที่พระศาสดาแสดงบอกว่ายะทาภิที่บอกว่าอนุปัฏฐเวทันหิเป็นต้นเหล่านี้ชินโนปิรุโขเป็นต้นนี้เป็นไปตามลำดับแล้วก็พูดถึงโทษของตัณหาเนี่ยตอนนี้ตัณหาเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับรากไม้คนไปตัดต้นไม้เนี่ยไม่ตัดรากเนี่ยตัณหามันก็ต้นไม้มันก็ขึ้นอยู่เรื่อยเรานี่มาเจริญแค่ศีลกุศลทานกุศลศีลกุศลอย่างเดียวใช่ไหมภาวนากุศลก็เดินแค่สมถะเหมือนอดีตชาติแม่ไก่อ่ะแม่ก็ลูกนางสุกรเนี่ยเป็นพรหมนะข่มกิเลสได้ก็เหมือนกับตัดต้นไม้ได้แต่ถอนรากไม่ได้
ถอนรากของราคะโทสะโมหะไม่ได้มันก็แตกขึ้นมาอีกตัณหาก็แตกขึ้นมาอีกมันก็เจริญงอกงามมาอย่างเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เจริญมาทุกวันเนี้ยเนี่ยถอนรากตัณหาไม่ได้พอพระศาสดาแสดงอย่างนั้นพระได้บรรลุกันเยอะแยะนางลูกสุกรตายแล้วก็ไปเกิดในสุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิกลับไปที่พาราณสีจากพาราณสีก็ไล่ไปตามลำดับสูงสูงต่ำต่ำ13อัตภาพจนพระศาสดาปรินิพพานแล้วจนมาอยู่ในยุคของอนุราชที่เมืองอนุราชบุรีที่ลังกาเนี่ยมาเกิดเป็นนางสุมนาเป็นธิดาของเศรษฐีในยุคนั้นสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยดิษะม้าหมากของพระเจ้าเทวานัมปิยดิษะไปราชการไปเจอนางก็เกิดรักก็ขอแต่งงานแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเดิมในวันนั้นพระมหาเถระที่ในมหาวิหารเนี่ยอัมพปาลที่ในลังกาไปบิณฑบาตกับภิกษุสงฆ์พอไปเห็นนะท่านอุทานโอ้โนน่าอัศจรรย์มากนางลูกสุกรมาเกิดเป็นภรรยาของมหาหมาดแล้วนางได้ยินอย่างนั้นนางร้องไห้ระลึกถึงอดีตได้ระลึกชาติได้กราบเท้าสามีอ้อนวอนขอบวชเป็นภิกษุณีสามีก็อนุญาตและต่อมานางก็ฟังสติปัฏฐานสูตรสมัยเป็นแม่ไก่นู้นน่ะพระท่านแสดงสติปัฏฐานสูตรนางได้เป็นพระโสดาบันต่อมานางก็บำเพ็ญเป็นไปตามดับแล้วก็มาฟังเกี่ยวในสีวีปรมสูตรมาฟังเรื่องโทษของดินน้ำไฟลมก็เหมือนประดุจดังงูพิษนางได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันที่นางจะปรินิพพานเนี่ยนางก็พูดถึงโทษของสังสารวัฏว่าตนเองเนี่ยมาจากแม่ไก่จากแม่ไก่ไปเป็นธิดาของกษัตริย์แล้วไปเห็นผิดไปเป็นปริพาชิกาของดิรัถีไปในฐานส้วมเห็นหนอนได้ปฐมฌานทำปฐมฌานไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็สับสนด้วยนานคติอีกหลายร้อยหลายล้านชาติน่ะเข้ามาเจอพระศาสดาเป็นลูกสุกรได้ฟังพระศาสดาแสดงธรรมได้อัธยาศัยหมุนมาอีกสูงสูงต่ำต่ำ13อัตภาพมาอยู่ในประเทศนี้ท่านเธอบอกว่าเธอได้เพศได้ฐานะอันอุกฤษแล้วท่านทั้งหลายสังสารวัฏมันมีภัยมันมีโทษอย่างนี้ตอนนี้ท่านทั้งหลายได้เพศที่อุกฤษแล้วจงบำเพ็ญสิกขา3ด้วยความไม่ประมาทเถิดนางก็ปรินิพพานไปแล้วนี่ยุคเราไหมเนี่ยก็ยุคเรานี่แหละยุคเรานี่แหละพันกว่าปีเนี่ยนางเตือนใครเนี่ยเตือนพวกเราไงฉะนั้นการได้อัธยาศัยในการระลึกนึกถึงคุณของพระศาสดาเนี่ยจึงเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่มหาศาลถ้าเรามองตรงนี้เราจะเห็นนะว่าเนี่ยฉันทะเนี่ยที่บวกกับศรัทธาเนี่ยมีกำลังแรงแล้วสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ถ้าวิริยะก็วิริยะที่พร้อมด้วยองค์4ดังกล่าวที่บอกว่าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิริยะถ้าได้ยินบอกว่าถ้าบำเพ็ญวิริยะแล้วย่อมได้ย่อมถึงย่อมบรรลุก็คิดว่าเราจักบำเพ็ญถ้าบอกว่าจะต้องเพียรพยายามเดือนหนึ่งสองเดือนปีหนึ่งสองปีสิบปียี่สิบปี
บอกต้องเพียรพยายาม30ปีนะอย่างพระมหาติสสะคนที่มีวิริยะอ่อนแอมีธาตุวิริยะน้อยเนี่ยฟังแค่นี้ใจก็ตกหมดแล้วแค่เพียร7วันก็ยังตกเลยถ้าบอกไม่หลับไม่นอน7วันต้องเพียรเนี่ยนะใจก็ตกคนที่มีธาตุวิริยะอ่อนแอเนี่ยต้องกินน้อยนอนน้อยก็ตกเพราะเรามีธาตุวิริยะอ่อนแอแต่ถ้าหากคนที่มีธาตุวิริยะเข้มแข็งหรือแข็งแรงนี่นะเขาเป็นวิริยะที่ประกอบไปด้วยองค์สี่ดังกล่าวไงเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไม่หยุดความเพียรเนี่ยการตั้งในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีสัมมาประธานที่แข็งแรงถามว่าวิริยะเนี่ยจะแข็งแรงได้ต้องมีศรัทธาไหมเป็นตัวหนุนเนื่องไหมต้องมีศรัทธาเป็นตัวหนุนเนื่องฉะนั้นบอกว่าถ้าบอกว่าจักต้องมนสิการตลอดเวลาจิตตกถ้ายินว่าจะต้องปฏิบัตินานจิตก็ตกท่านจึงอุปมาอย่างไรรู้ไหมคนที่ไม่มีธาตุวิริยะนี่นะท่านอุปมาบอกว่าเหมือนหมาป่าที่ขาดตาขาวอยู่ในพงป่าเล็กๆก็อยู่ในโพรงไม้เล็กๆอยู่ในโพรงไม้เล็กๆไม่กล้าเดินออกจากโพรงไม้ออกไปหากินกลัวเสือเหลืองเสือดาวเสือโคร่งมันจะกัดเอาถ้าบอกว่ากินน้อยนอนน้อยปฏิบัติทำความเพียรเจริญกุศลจิตตกแล้วไม่กล้าแล้วจะต้องมานั่งสิการฟังคำสอนของพระศาสดาเท่านั้นเท่านี้จิตก็ตกท่านเลยอุมาเหมือนหมาป่าตาขาวไม่กล้าเกาะอยู่ในโพรงไม้ถ้าปุถุชนคนใจที่หนาด้วยกิเลสทั้งหลายก็ไม่กล้าออกจากวัตถุกรรมไม่กล้าออกจากวัตถุกรรมไม่กล้าออกจากบ้านออกจากทรัพย์ไม่กล้าออกจากบุตรภรรยาสามีไม่กล้าออกจากญาติมิตรไม่กล้าออกจากกิเลสกามคือราคะโทสะโมหะกลัวกลัวความลำบากจากการเดินตามรอยบาทพระศาสดาแต่ไม่กลัวความลำบากเดินไปในสังสารวัฏไม่กล้านี่เขาเรียกคนที่มีธาตุวิริยะอ่อนแอคนที่มีธาตุวิริยะไม่มีอารัปธาตุนิกรรมธาตุไม่มีปรากรรมธาตุไม่มีเริ่มตั้งความเพียรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีนิกรรมธาตุคือการก้าวออกจากความเกียจคร้านความหดหู่ท้อถอยปล่อยให้กิเลสครอบงำใจอยู่นะไม่มีปรากรรมธาตุคือเดินก็สู่ความเจริญนะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าคนที่ไม่มีธาตุของความเพียรไม่คู่ควรต่อการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถามว่าพระศาสดาเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาบำเพ็ญมาด้วยความเกียจคร้านหรือไม่พระสารีบุตรเนี่ยทำมาด้วยความเกียจคร้านไหมพระโมคคัลลานะทำมาด้วยความเกียจคร้านพระมหากัสสปเนี่ยพระอานนท์เป็นต้นเนี่ยท่านไม่ได้ทำมาด้วยความเกียจคร้านเลยนะพระรัฐบาลเนี่ยบำเพ็ญอยู่12ปีนะถึงได้บรรลุเนี่ยขนาดทันพุทธเจ้าเนี่ยนะในยุคที่เห็นเลยด้วยตาเนื้อเลยเนี่ยเราก็ทันพุทธเจ้าด้วยตาในยังไงด้วยตาในพระศาสดาบอกว่าเห็นธรรมเห็นพระศาสดาได้ฉะนั้นตามนี้จักษุของภริยะก็เห็นพุทธเจ้าได้ใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่มีจักษุของภริยะเรามีจักษุของปุถุชนสมถาวิปัสสนาญาณ นั่นแหละเป็นจักษุของภริยะตอนนี้เราก็จะต้องขจัดความหมองมัวของจักษุที่เรามีจักษุของบุรุษชนเนี่ยออกแล้วก็ใส่ตาใหม่คือจักษุของพระอริยะให้เห็นคุณของพระศาสดาส่วนจิตตะนี่นะยึดเอาอย่างมั่นคงในอิทธิบาทตั้งแต่ได้พบได้เจอศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐยึดถือเอาใจที่ตั้งไว้อย่างแรงกล้าเมื่อได้รับความสุขได้รับลาภสการะอันใดอันหนึ่ง
ก็ไม่มีจิตหรือไปสนใจแย่สิ่งเหล่านั้นเลยเช่นได้รับเสียงสรรเสริญได้รับลาภสักการะได้รับการยกยอปอปั้นได้รับสถานะตำแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่ติดสิ่งเหล่านั้นเลยกลับเป็นผู้ที่มีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นในคุณของพระศาสดาในพระธรรมของพระศาสดาเพื่อต้องการเดินตามรอยบาทของพระศาสดาไม่ถึงไม่หยุดก็หมายความว่าจิตจดจ่ออยู่ตลอดเวลาถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็ไม่หยุดอันนี้แปลว่าเขามีจิตท่านมีจิตจดจ่อมีจิตมุ่งมั่นในคุณของพระศาสดาไม่มัวเล่นแร่แปรธาตุในเรื่องอื่นถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าบางครั้งเนี่ยนะชีวิตของเราที่เคยหมกมุ่นในวัตถุกรรมเนี่ยนะบางคนทำงานเกี่ยวในเรื่องของวัตถุกรรมเนี่ยยอมตาเสียเลยเนี่ยบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยต้องคิดดูนะนั่งทำท้องอ่ะคอยจ้องคอยจดบางคนทำบัญชีอย่างเงี้ยดูตาน่าจะมาดูก็ทำคำสอนพระเจ้าแต่ไปตรวจบัญชีจนตาจะบอดนะแต่มาดูพระธรรมของพระศาสดาเนี่ยไม่กล้าดูได้นิดหน่อยโอ้เดี๋ยวตาจะบอดเห็นไหมว่าเราแลกเอาชีวิตเข้าแลกเลยเนี่ยหาวัตถุกรรมเนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายดึกดึกตื่นตื่นไปคนเดียวก็กล้าเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวยังกล้าเนี่ยเพื่อต้องการแสวงหาวัตถุกรรมไปเจรจาไปต่อรองเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่พอถามพอถึงเรื่องของพระศาสดาเนี่ยโอ้กลัวไม่จดจ่อไม่มุ่งมั่นอันนี้บ่งบอกอะไรเนี่ยไม่มีจิตติธิบาทไม่แรงเหตุผลคือเราไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าข้อแรกเราไม่เพียรพยายามศรัทธาก็ไม่เป็นปัจจัยแก่วิริยะวิริยะก็ไม่เป็นปัจจัยแก่สติสติก็ไม่เป็นปัจจัยแก่สมาธิใช่ไหมไอ้ความมุ่งมั่นของจิตความแข็งแรงของจิตก็ไม่เกิดวิมังสาปัญญาที่สามารถเห็นอย่างดีในไหนเราเห็นอบายภัยเราเห็นอบายทุกข์ไหมเราเห็นไหมนรกไหมเห็นไหมปัญญาเห็นไหมตาเนื้อเห็นน่ะนรกภูมิอ่ะเห็นสัตว์เดรัจฉานแต่ตาปัญญาไม่เห็นน่ะสัตว์เดรัจฉานเกลื่อนไปหมดทั้งเสียงร้องทั้งตาเห็นตาเนื้อเห็นแต่ตาปัญญาไม่เห็นอันนี้ต้องแก้ไขที่ตาปัญญาอย่าไปแก้ไขที่ตาเนื้อเพราะปัญญาไม่เห็นทุกข์ในอบายสัตว์เนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยนาทีเนี่ยหมูตายกี่ตัวรู้ไหมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเอาโลกใบนี้ไก่ถูกเชือดไปเท่าไหร่ปลาถูกฆ่าไปเท่าไหร่นั่นแหละอบายภัยตาเนื้อก็สัมผัสได้เห็นได้แต่ตาปัญญาไม่เกิดเพราะไม่วิจัยเพราะไม่พิจารณาเห็นอบายภัยไม่เห็นอบายทุกข์แล้วเราพ้นยังโลภะโทสะโมหะอยู่ในใจยังมีอยู่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีอยู่บาปอกุศลธรรมลามกยังไหลแล่นลื่นในใจเราอยู่ก็เหตุมีแบบนี้แล้วไม่ไปได้ยังไงโลภโกรธหลงยังเหลืออยู่ก็นี่ไงนี่แหละอบายภัยในอนาคตเราจะต้องไปดูอะไรอีกในเมื่อบาปเกิดในใจอยู่อย่างเงี้ยยังจะต้องไปดูผลไหมก็เหตุมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยไม่ต้องไปนับผลแล้วแล้วที่ทำมาแล้วกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตบาปอกุศลธรรมลามกทั้งหลายที่เป็นอุปปันนะอกุศลเนี่ยที่เป็นอุปปันนะอกุศลเนี่ยที่เป็นทิฏฐธรรมเวทียกรรมก็ให้ผลไปแล้วในภพนั้นในสังสารวัฏ
ที่เป็นอุปาชะเวทนียกรรมก็ให้ผลไปแล้วในภพที่2แล้วถ้าเป็นอัปปราปะระเวทนียกรรมชาวนะดวงที่2ถึงดวงที่6จะว่าไงเนี่ยทำมาจนเหลือนับประมาณไม่ได้เคยทำกรรมไม่ดีมาเยอะเอาสมมติเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่สมมตินะเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยฆ่าพระหลานเนี่ยไอ้ที่เป็นอุปาชะเวทนียกรรมก็ให้ผลในบายภูมิในอบายสัตว์เป็นลงอเวจีไปแล้วแล้วชาวนะดวงที่2อ่ะถึงดวงที่6อ่ะยังไม่ได้ให้เลยที่ให้ไปแล้วว่าน้อยที่เหลือก็เยอะนั่นคือไฟสำหรับผู้ศึกษาพระธรรมเชิงลึกถ้ารู้มุมนี้นะชีวิตท่านรู้จริงๆท่านทั้งหลายจะอยู่ไม่ได้หรอกไฟมันเผาแต่ขอให้รู้จริงๆนะรู้ด้วยตาปัญญาอย่าไปรู้แค่ความทรงจำนะเอาปัญญาออกมาทำกิจแล้วนั่งคิดวิจัยบ้างแล้วจะเห็นว่าพระศาสดานั้นมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างกับเราอย่างเหลือล้นพ้นประมาณกว่าที่จะมีพระศาสดาแต่ละองค์เนี่ยยากวันนี้มีแล้วโอกาสก็มีแล้วเราก็บอกว่าไม่พร้อมอะไรคือความไม่พร้อมราคะในใจไงกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งความกำหนัดไงสงสัยอยู่นั่นแหละโทสะไงขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งความขัดเคืองลุ่มหลงไอ้โมมูหจิตนี่แหละหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินหลงอย่างมากตรงนี้แหละไม่กล้าที่จะเดินออกมาก็สงสัยอยู่นั่นน่ะสงสัยอยู่นั่นแหละไม่กล้ากำหนดลงไปอย่างแน่ว่าพระศาสดาดีจริงๆพระธรรมดีจริงๆพระสงฆ์ดีจริงๆพุทโธโลเกอุปันโนเนี่ยเป็นต้นนั้นพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วจริงๆตอนนี้พระธรรมของพระองค์ยังมีอยู่จริงเนี่ยให้ความแน่นอนของกระแสจิตเนี่ยไม่แข็งแรงเพราะมีโมโหจิตเพราะยังห่วงอยู่ไงยังหลงอยู่ยังไม่แน่ใจตัวเองเนี่ยตรงนี้เลยกลายเป็นปัจจัยทำให้เรากล้ากลัวกลัวเหยียบทางสองแพร่งอยู่ไปจะไปหรือไม่ไปไปแล้วจะไปรอดยังไปคิดว่าจะไปรอดหรือเปล่าไปหรือไม่ไปก็ไม่รอดอยู่แล้วยังไม่ชีวิตเนี่ยก็เดินเสียตัดวิจิกิจฉาลงให้มากๆถึงละได้ไม่เด็ดขาดแต่ทำตะทางกับประหารให้บ่อยเดินทางเดียวคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระศาสดาวางหลักไว้ถ้ามันท้อถอยขึ้นมาก็คิดถึงพระศาสดาคิดถึงพระธรรมของพระศาสดาคิดถึงพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระศาสดาแล้วก็เดินตามท่านไปทำอย่างนี้นักเข้าใจก็จะคุ้นเคยกับคุณของพระรัตนตรัยแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะชนะความคิดที่ไม่กล้าได้ฉะนั้นการเห็นอบายภัยการเห็นอบายทุกข์ในอดีตที่จะตามมาทับกระแสชีวิตของเราและกำลังกระทำอบายภัยอบายทุกข์ที่ในเป็นปัจจุบันที่กำลังสร้างเหตุอยู่เนี่ยอันนี้มันคือโทษที่มันปิดตาคือปัญญาอยู่ทำให้สัตว์ทั้งหลายไม่เห็นความจริงของสังสารวัฏไม่กล้าความไม่กล้าของเราท่านทั้งหลายนี่แหละเพราะเราไม่ให้ปัญญาออกมาทำงานเราไปปิดดวงตาคือปัญญาไว้ฟังให้เข้าใจเที่ยวหนึ่งไม่เข้าใจฟังอยู่นั่นแหละอ่านอยู่นั่นแหละศึกษาอยู่นั่นแหละแต่อย่าสเปสปาให้รู้ว่าชีวิตเหลือน้อยอย่าเที่ยววิ่งหลงทิศหลงทางหลอกตัวเองไม่ดีใช่ไหมเดินให้มันถูกรู้ว่าอะไรจะเป็นแรงกระตุ้นทำให้เราเข้าชิดพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พอกพูนตัวนั้นเยอะนั้นถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าจะได้เห็นว่าปัญญาที่แทงตลอดได้อย่างกว้างขวางในสภาวะธรรมต่างๆอย่างลึกซึ้ง
ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาย่อมไม่แสวงหารสแห่งความสุขทางโลกียะทั้งหมดไม่เอาแล้วจะเอาทำไมรสแห่งโลกียะรสของกามคุณเพราะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นไปมันก็เอาไฟเผาตัวเองท่านจะไม่แสวงหารสของโลกียะสุขรสของกามคุณรสของกามสุขอีกต่อไปแล้วเพราะมีปัญญารสของกามคุณรสของกามสุขรสของโลกียคุณเนี่ยมันให้โทษมันให้ความเจ็บปวดมันให้การจมอยู่ในสังสารวัฏแต่จะเดินหารสของโลกุตระคุณอะไรที่เป็นเครื่องชี้แนวทางแห่งการที่จะเข้าถึงโลกุตระใช่ไหมส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระคือพระธรรมของพระศาสดาไงพระไตรปิฎกไงอ่านไม่ได้ก็ใส่ผู้รู้ย่อยให้ถูกอันนี้คือส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระเข็มทิศที่ชี้พระโลกุตระธรรมมรรค4ผล4นิพพาน1ก็จะแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ถ้ามองอย่างเนี้ยชีวิตมันชัดแล้วการเห็นคุณของพระศาสดาก็จะได้แข็งแรงเป็นต้นเป็นไปตามลำดับถ้ามาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ถามว่าฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาเหมือนลูกเศรษฐี4คนพระศาสดานั้นเหมือนกับมหาเศรษฐีพระองค์มีมรดกเยอะทั้งโลกียมรดกและโลกุตระมรดกโลกียมรดกระดับพื้นฐานคือทานคือศีลศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิ2ระดับเนี้ยเรียกโลกียมรดกถ้าลูกเศรษฐีถ้าเป็นคนที่มีฉันทะอย่างแรงกล้าคนที่มีฉันทะอย่างแรงกล้าเขามีความรักในพระศาสดารักในมรดกเศรษฐีปรินิพพานไปแล้วนัยยะว่าเศรษฐีตายไปแล้วก็ทิ้งมรดกบนดินกับฝังดินไว้ลูกเศรษฐี4คนนะที่จริงท่านมีลูก6คนแต่ใน4คนนี่แหละได้ทรัพย์ของเศรษฐีทั้งบนดินและใต้ดินคนที่มีฉันทะแรงกล้าที่เป็นลูกเศรษฐีก็ได้ทรัพย์บนดินด้วยแล้วก็ใต้ดินด้วยวิริยะก็ได้ทรัพย์บนดินด้วยเพราะความเพียรแล้วก็ใต้ดินด้วยจิตตะก็จดจ่ออยู่ทรัพย์บนดินและใต้ดินด้วยคนที่มีปัญญาก็ขุดทรัพย์ใต้ดินได้ด้วยไม่ใช่บนดินแต่คนที่มีฉันทาวิริยะจิตตะอ่อนเอหรือปัญญาอ่อนเอเหมือนลูกเศรษฐีคนที่5และคนที่6พ่อมีทรัพย์ก็เอาแค่ศีลเอาแค่สมาธิธรรมดาธรรมดาแต่ไม่เอาโลกุตระไม่ขุดเอาใต้ดินแล้วก็กินอยู่ไปพอเป็นคนดีไปคนหนึ่งไม่ทุศีลแล้วก็เป็นคนดีแต่ที่สุดจริงๆก็ใช้ทรัพย์ได้เท่านั้นไม่ได้ประโยชน์ในทรัพย์ในดินเศรษฐีคนที่6เนี่ยทุศีลเหมือนคนทุศีลเอาทรัพย์สมบัติของพ่อขายกินเกลี้ยงแม้แต่จอบและเสียมที่จะขุดทรัพย์ในดินก็ไม่มีอุปมาบอกว่าเอาศีลของพ่อที่ให้มาเอาทานของพ่อที่ให้มาเอาสมาธิของพ่อที่ให้มาทำลายเกลี้ยงแล้วปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาหมดสิ้นโลกียะปัญญายังไม่ได้เลยก็กลายเป็นคนขอทานไป
เราจะเป็นประเภทไหนเนี่ยใน6คนเนี่ยคนที่1ฉันทะคนที่2จิตตะคนที่3คนที่2วิยะคนที่3จิตตะคนที่4ปัญญาคนที่5มีอย่างกลางๆคนที่6ผู้ศีลก็ไปดูว่าเราควรจะเป็นคนคนไหนอันนี้เป็นพิจารณาอย่างนี้นะ